สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเห็นมึกหมดยกปากกาขึ้นมาให้ลูกน้องดูนี่พวกมึงดูปากกามาให้กูได้ไงกูเป็นนายกมึกหมดเสร็จแล้วโยนเปี้ยงต่อหน้านะครับสื่อมวลชนเอาปากกาโยนเลยนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูหน่อยนะครับเนี่ยหยิบปากกาขึ้นมาเนี่ยหันหน้าไปทางลูกน้องเฮ้ยมึงทำไมเงี้ยอย่างนี้นะครับนะครับผมว่าท่านนายกครับด้วยความเคารพนะครับนะถึงแม้ท่านจะทินนะครับบิ๊กทินสุทินครับคลังแสงนะบอกว่าเมษาปีหน้ากองทัพจะเริ่มสมัครใจเกณฑ์ทหารแล้วครับนะสมัครใจเกณฑ์ทหารเชื่อถือได้ไหมหรือแค่การโฆษณาหาเสียงก็ลองให้โอกาสพี่สุทินคลังแสงผมเองกับพี่สุทินคลังแสงก็รู้จักเคยเดินทางไปต่างจังหวัดนั่งเครื่องบินอะไรเจอกันแกก็เป็นคนเก่งนะพี่สุทินเนี่ยนะแกเป็นคนเก่งนะครับเป็นครูเป็นอะไรต่างๆก็ไม่รู้ยังไงหรอกเป็นครูแต่เขาให้ดันไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือว่าเอาครูไปอบรมทหารก็ไม่รู้นะอบรมว่าเฮ้ยๆมึงเป็นผู้บัญชาการทหารบอกมึงอย่าปฏิวัตินะโอ้อาจจะเป็นแนวนี้ก็ได้อาจจะไม่มีการปฏิวัติแล้วเพราะว่าเอาครูไปอบรมผู้บัญชาการกองทัพก็เศรษฐาก็นัดผู้บัญชาการทหารบกทหารเรือทหารอากาศอะไรต่างๆนะไปนั่งกินข้าวกันไม่รู้ว่ากลัวจะปฏิวัติหรือเปล่าหรือไปตกลงว่าเฮ้ยๆๆพวกคุณอย่าปฏิวัตินะกูเพิ่งเป็นได้มีกี่วันเลยนะครับอย่างนั้นหรือเปล่าก็ว่ากันไปก็คืออย่างนี้รัฐบาลเพื่อไทยมาเราก็ให้โอกาสนะครับก็ขอให้ทำอย่างที่พูดนะไม่ใช่แค่โฆษณาหลอกลวงประชาชนแล้วก็ไม่ทำนะครับก็ติดตามกันต่อไปครับนะนะครับว่ากันไปนะผมไม่รู้ว่า20บาทตลอดสายรถไฟฟ้านะทำให้ได้จริงนะแต่ถามผมส่วนตัวนะผมว่าทำไม่ได้แล้วนะพูดหยาบๆว่ารัฐบาลเพื่อไทยมึงจะไปเอาเงินจากไหนมาสนับสนุนไหนจะพักหนี้เกษตรกร3ปีมึงก็ต้องหาเงินมาสนับสนุนธนาคารธกสเขาเพราะว่าธกสอยู่ดีไม่ได้ดอกเบี้ย3ปีก็ชิบหายก็เจ๊งไงผมเนี่ยทำงานแบงก์มา30กว่าปีอ่ะนะเพราะนั้นพักเพื่อไทยต้องไปหาเงินภาษีมาซับซิดี้หรือซับซิไดหรือสนับสนุนนะครับนะก็เอาใจช่วยพักเพื่อไทยเนี่ยผมไม่ได้มาแซวมาแซะนะแต่ว่าคุณจะไปเอาเงินที่ไหนไอ้นี่ค่าแรงก็ขึ้นค่าแรงคุณไปถามนายจ้างเขายังมีปัญญาจ่ายไหม25,000ปัญญาตีใครเขาจะจ้างวะก็คงเลิกจ้างหมดนะครับ25,000นายจ้างจะไหวไหมนะนะครับอันนี้นะครับนโยบายเนี่ยผมจะดูนะครับเห็นบอกวันที่5 กันยานี่ก็จะถวายสัตว์11นี่ก็แถลงนโยบายอย่าการแถลงนโยบายไม่ใช่แค่เทคนิคการหาเสียงนะต้องทำได้จริงนะแล้วก็อีกเรื่องฝากไปยังนายกเศรษฐานะวันก่อนผมดูใน TikTok คนเขาด่ากันบานเลยนะครับพฤติกรรมของท่านนายกนะนั่งคุยกับมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะนั่งเตะท่าเลยนะครับตามภาษา CEO แสนสิริปรากฏเอาปากกาไปเขียนมึกหมดยกปากกาขึ้นมาให้ลูกน้องดูนี่พวกมึงดูปากกามาให้กูได้ไงกูเป็นนายกหมึกหมดเสร็จแล้วโยนเปี้ยงต่อหน้านะครับสื่อมวลชนเอาปากกาโยนเลยนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูหน่อยนะครับเนี่ยหยิบปากกาขึ้นมาเนี่ยหันหน้าไปทางลูกน้องเฮ้ยมึงทำไมเงี้ยอย่างนี้นะครับนะครับผมว่าท่านนายกครับด้วยความเคารพนะครับนะถึงแม้ท่านจะรวยเป็นเศรษฐีนะครับแต่ประชาชนไม่ใช่ลูกจ้างท่านนะประชาชนคือคนที่จ่ายเงินเดือนท่านสมัยท่านอยู่แสนสิริท่านเป็น CEO ท่านอาจจะทำอะไรก็ได้เพราะท่านเป็นประธานบริษัทประชาชนเนี่ยท่านมองไปทางลูกน้องเฮ้ยมึงเอาปากกาหมึกบดไม้กูได้เนี่ยครับพฤติกรรมเนี่ยมันดูแล้วมันยังไงมันแสดงถึงการใช้อำนาจบาดใหญ่หรือไม่ด้วยความเคารพนะผมเคารพในอะไรสติปัญญาของท่านแต่พฤติกรรมเนี่ยผมว่ามันดูแล้วมันเผด็จการหรือเปล่ามันจะคล้ายๆประยุทธ์หรือเปล่าท่านเนี่ยเข้าไปไหว้ประยุทธ์4ครั้งอ่ะตอนกลับไหว้ครั้งที่1ครับท่านนายกที่ให้กูเป็นนายกไหว้ครั้งที่2นะครับที่ให้กูเป็นนายกไหว้ครั้งที่3นะครับไหว้ครั้งที่4ใครว่าแม่งเข้าไปเยี่ยมนายกประยุทธ์ลากันไหว้แม่งทั้ง4ครั้งอ่ะผมไม่รู้ไปอยู่ส่วนตัวไปกราบตีนด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ผมเชื่อว่าท่านไม่ทำหรอกนะครับอันนี้ก็ได้ฟังอ่ะแล้วเนี่ยไปติดนิสัยนายกประยุทธ์อ่ะเพราะนายกประยุทธ์เนี่ยแกเป็นคนเกลี้ยกล่อมเฮ้ยฉบับไหนฉบับไหนถามทำไมคำถามไม่สร้างสรรค์เอากล้วยไปนะผมว่าตอนนี้นี่
เศรษฐาเนี่ยมันน่าจะติดอาการจากประยุทธ์มาแล้วเฮ้ยปากกาหมึกหมดไหมคุณนะโอ้โหครับใจเย็นนะครับท่านเศรษฐาครับท่านไม่ใช่ฮิตเลอร์นะผมดูหน้าตาท่านไม่เหมือนฮิตเลอร์เลยนะครับฮิตเลอร์ก็ตายห่าไปแล้วเนี่ยหรือหน้าตาท่านก็ไม่เหมือนกับประธานาธิบดีเกาหลีเหนือชื่ออะไรนะคิมอะไรอ่ะนะท่านก็ไม่ใช่ประธานาธิบดีเกาหลีระมัดระวังเรื่องกิริยามารยาทหน่อยนะผมเนี่ยแนะนำเพราะรักนะเข้าใจว่าคุณเป็นเศรษฐีคุณเป็น CEO ใหญ่มีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านแสนล้านอะไรต่างเนี่ยคุณสมัยก่อนเนี่ยคุณก็ปกครองลูกน้องคุณก็จะทำอะไรก็ได้แต่ประชาชนไม่ใช่ลูกน้องคุณหรือไม่ใช่ลูกน้องมึงนะครับนะฝากไว้ความรู้ความสามารถเนี่ยผมเชื่อว่าคุณมีอ่ะแต่กิริยาการเนี่ยเอาพอสมควรป่ะนะฝากครับนะเอาพอสมควรคุณเศรษฐาแต่ผมเชื่อคุณมีความรู้ความสามารถนะคุณอาจจะเป็นนายกมือใหม่แล้วเริ่มกลางแล้วเริ่มแบบโอ้โหแม่งเดินนะนะเริ่มแล้วออกอาการแล้วแล้ววันก่อนไปลงภูเก็ตก็โดนโซเชียลด่าไปทีแล้วพอเสื้อแดงเดินมาสวัสดีท่านนายกเศรษฐาจะเข้าไปกอดอย่างนี้เลยครับโอ้โหกลัวติดโรคไงรังเกียจไงผมอยากให้นายกเศรษฐาปรับปรุงเรื่องการแสดงออกต่อสาธารณะนะนี่ด้วยความรักและเคารพนะพฤติกรรมของท่านเนี่ยโดนวิพากษ์วิจารณ์หนักเลยพอป้าเสื้อแดงเดินเข้ามาจะกอดอย่างนี้เลยครับโอ้โหกลัวติดโรคไงนะครับรังเกียจหรือเปล่าหรือว่าตกใจนะอะไรต่างๆผมว่าคนใกล้ตัวดูแลท่านหน่อยนะวันก่อนก็ไปให้ป้าเสื้อแดงกอดลองไปดูพิธาก็ดิป้ารักพ่อมากโอ้โหกอดเหลืออย่างเดียวไม่ได้จูบปากเพราะเดี๋ยวมันจะผิดกฎหมายนะครับมันต้องแบบเรานี่รักประชาชนเนี่ยปากรักการกระทำก็ต้องไปทางเดียวกันนะครับนี่ฝากนะครับฝากนายกเศรษฐานะครับเข้าใจว่าคุณเป็นเศรษฐีคุณอาจจะกลัวติดโรคติดอะไรหรือเปล่าแล้วก็การโยนปากกาเนี่ยผมโยนดูอีกทีนะเฮ้ยปากกามาให้นายกได้ไงเหมือนหมดเนี่ยมันดูมันพฤติกรรมมันคล้ายๆประยุทธ์นะหรือว่าประยุทธ์เขาสั่งให้คุณมาว่าเศรษฐาเดี๋ยวกูจะให้สวยกมือให้มึงนะแต่มึงต้องทำคล้ายๆกูเนอะต้องทำให้คลายกูอ่ะนะกูทำไงกูเออเกี่ยวกาดมันก็ต้องอย่างนั้นด้วยนะครับวันดีคืนดีไม่รู้ยืนอยู่โพเดียมแม่งเอาไอ้ที่เขียวบุหรี่หรือไอ้น้ำเนิมปลาหัวนักข่าวหรือเปล่ายังไม่รู้เลยใจเย็นๆเศรษฐาผมเชื่อนะว่าคุณอ่ะเป็นคนเก่งแต่เรื่องกิริยามารยาทอะไรต่างการตอบคำถามอะไรคุณตอบให้มันดูชัดเจนหน่อยนะเวลาเขาถามอะไรคุณตอบมันชัดเจนหน่อยบางคนก็บอกคุณก็ไปได้เลือกคณะรัฐมนตรีเองเพราะคุณไม่มีอำนาจบางคนนะแต่ผมไม่เชื่อหรอกบางคนก็บอกว่าคุณเป็นหุ่นเชิดทักษิณผมก็ไม่เชื่ออีกแหละผมเชื่อว่าคุณเป็นตัวของตัวเองนะแล้วคุณก็ไม่รู้จักรัฐมนตรีอะไรต่างๆที่แต่งตั้งมาผมก็ไม่เชื่ออีกนะคนก็วิจารณ์กันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณตอบคำถามอะไรดูเหมือนว่าคุณเป็นตัวของตัวเองหน่อยไม่ใช่เป็นหุ่นเชิดนะครับนะแล้วก็ตอบอะไรให้มันชัดเจนกำกวมอะไรบางทีมันตอบแล้วงงไปหมดจะปฏิรูปกองทัพอย่าใช้คำว่าปฏิรูปเลยใช้คำว่าพัฒนาร่วมกันมันจะไปร่วมกันยังไงล่ะเขาจะปฏิวัติกันแล้วนะก็ฝากไว้อะไรต่างๆที่หาเสียงไว้พยายามทำตามคำพูดนะเวลาจะพูดอะไรเนี่ยสั่งให้ลูกน้องเนี่ยให้มึงไปดูไอ้ดูคลิปเก่าๆที่เราเคยโกหกไว้อะไรบ้างนะแล้วดูเฮ้ยอย่าให้มันขัดกันทีมงานเยอะพอจะพูดถึงเรื่องปิดสวิตช์สวให้มึงไปดูได้ตอนก่อนเนี่ยหาเสียงเนี่ยกูโกหกประชาชนได้ว่าอย่างไรวะนะเอามาดูแล้วเวลาจะตอหลงตอแหลแถอะไรต่างดูอย่าไปขัดกับของเดิมนะนี่ด้วยความรักนะแต่ว่าผมนะให้โอกาสคุณเศรษฐาถึงแม้จะมีข่าวว่าเป็นแค่หุ่นเชิดแต่ผมไม่เชื่อนะผมเชื่อว่าแกเป็นตัวของตัวเองจริงไหมครับท่านเศรษฐานะครับก็ให้โอกาสนะครับทุกๆคนที่เข้ามาเนี่ยบางคนแม่งก็เป็นตำรวจไปก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาแม่งเอาตำรวจไปสอนครูสอนนักเรียนไปนะแทนที่เอาตำรวจไปดูแลจับบ่อนการพนันอะไรต่างๆนั่นนะครับก็เอาครูไปแล้วไปรัฐมนตรีสอนทหารซะนะแล้วเอาทหารไปอยู่ไหนอ่ะอยู่บ้านพักหลวงฟรีสิเกษียณยังไงกูก็ไม่ออกหรอกกูไม่ออกเพราะอยู่ข้างนอกไปปลอดภัยมีคนจะสั่งยิงสั่งฆ่ากูถึงแม้กูจะหมดอำนาจแล้วกูก็ไปไงขออยู่บ้านหลวงฟรีต่อไปใครก็ไม่รู้แม่งแปลกที่หมายเลยบ้านตัวเองก็มีไม่อยู่บอกไม่ปลอดภัยต้องมาอยู่ในค่ายทหารเนี่ยนะบางคนก็ถึงเป็นผู้บัญชาการทหารบอกกลัวถูกยิงเอ๊ะยังไงแน่นะครับว่ากันไปครับ
นะตอนนี้ก็7:29 นก็คุยสั้นๆครับใครมีปัญหาข้อกฎหมายอะไรต่างๆก็นะก็ติดต่อสอบถามกันได้นะครับเข้ามาก็ได้ยินดีทุกเรื่องเรื่องหนี้เรื่องสินและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ